ากท่านกำลังมองหาระบบเทรด Forex ที่แม่นยำสักระบบหนึ่งแล้วจะเริ่มต้นเรียนจากอะไรดีแนะนำลองดูคลิปนี้ครับคุณจะเริ่มต้นเรียนได้อย่างถูกต้องครับวันนี้ก็เป็น Forex Talk กันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับหากเราอยากจะมีระบบเทรด Forex แม่นๆสักระบบหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นไปเรียนที่เรื่องอะไรดีใน Forex ซึ่งในเรื่องของ Forex เนี่ยในระบบเทรดเนี่ยมีเรื่องให้เรียนเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องไหมครับแต่เราจะโฟกัสอะไรดีที่เน้นไปที่จุดเข้าที่แม่นยำผมแนะนำนะครับให้คุณเริ่มต้นเรียนไปที่ในเรื่องของการหาแนวรับแนวต้านหรือว่า Support and Resistance นะครับ Support and Resistance เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยเทรด Forex ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าตลาด Forex คาแรคเตอร์ของเขานะครับมักจะวิ่งเป็นไซด์เวย์ซะส่วนใหญ่เป็นประมาณ 70% นะครับเพราะงั้นการเล่นด้วยแบบแนวรับแนวต้านเนี่ยคือการหาจุดกลับตัวในรอบของสวิงนะครับจะช่วยทำให้คุณเทรด Forex ได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านะครับเพราะว่าในปีนึงเนี่ยเราเจอตลาดวิ่งเป็นไซด์เวย์มากกว่านั่นเองครับและทีนี้เนี่ยถ้าหากจะหาว่า Support Resistance แบบไหนดีเพราะว่าวิธีการหา Support Resistance วิธีการหาแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา1วิธีในการหาแนวรับแนวต้านอย่างง่ายๆนะครับวิธีการก็คือให้คุณดูที่ตัวเลขของราคานะครับของ Forex นะครับคุณดูเลขท้ายนะครับให้โฟกัสหาที่เลข0เป็นหลักคุณหาแนวต้านอะไรก็ได้ที่มันลงท้ายด้วย0อย่างน้อยเนี่ย3หลักเป็นต้นไปนะครับในคู่เงินของตัว EURUSD ก็แล้วกันนะครับให้คุณลองหาแนวต้านที่มันลงท้ายด้วย 1.32000 อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้เจอ0ข้างหลัง3ตัวยิ่งแม่นเข้าไปใหญ่เลยถ้าเจอ4ตัวจะยิ่งแม่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับวิธีการหาแนวต้านคือให้คุณมองหาแนวที่มันมีองค์ประกอบที่เป็นเลข0เป็นหลักนะครับจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเล่น Forex ได้แม่นยำมากขึ้นหากราคามาถึงที่บริเวณนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็น1วิธีนะครับในการหาแล้วก็จะมีอีกวิธีมากมายเลยที่ในการหาแนวต้านก็คุณก็ลองติดตามในเพจของไทย Forex Elite นี้ดูแล้วกันนะครับผมจะพยายามแชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้คุณเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ